ต่อยากนะขาที่โอนนี่มาเสริมขาแคบเนี่ยที่บนล่างก็จะหลุดว่าแล้วเชียวหลังนิดนึงนะครับน่าโดนนะชุดอื่นต้องระวังนะครับล้างปิ้นหน่อยจะทำให้แรงไฟมันเพี้ยนก็ได้นะครับกลายเป็นไม่ขาดนะเทสเสียบทีก่อนหัวอย่างเดียวไม่ติดงานเข้าเลยต้องลองนะมันผูกก็คือผูกนะครับไม่มีทางอื่นที่สองตัวสัตว์จ้ะสองตัวนะไปอันนี้มันบ่ไก่น้ำเนาะไก่เบิ่งไก่ย้อนมีครอบเนี่ยมิดคิดเต็มน้ำเขาก็ได้บ่ลองดูก่อนเดี๋ยวก็ฝาทีนะครับมาเยอะไหมหายแล้วเสียบปั๊กดูทีนะลองหมดแรงไหมรถคนนี้หนาวไหมผลไม่ถึงใส่น็อตใส่น็อตไอ้น็อตสองตัวไม่ถึงนี่หรอมันก็ยวบยวบยวบมันกดไม่ได้ลองกดนะครับต้องปล่อยน้ำออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะนี่ใหม่รอบเครื่องมันจะมีปัญหาปล่อยน้ำทิ้งก่อนนะครับ
ซีดีรอดต่อขาตั้งนานอันนี้มันได้10กิโลมันบ่หือ8 8รอก่อนเนาะจังหนูรอก่อนรอเติมน้ำอีกทีต้องรอแป๊บหนึ่งแล้วเนี่ยรอประตูอยู่ต้องรอคลายเปิดมาอีกรอบรอต้องรออีกเดินยาก็รุ่นนี้ต้องรอข้างล่างปล่อยดับแล้วใช้ได้แล้วต้องรอมอเตอร์สวิงเอ้ยมอเตอร์เดนจะเปิดได้เข้าใจไหมต้องรอนะครับรุ่นนี้ต้องรอนิดนึงกดปุ๊บๆๆเลยไม่ได้ผ่านรอบน้ำเข้าอีกรอบกันดูสิแรงไฟมีปัญหาแล้วก็จะขึ้น60นาทีรอไปหนึ่งขึ้นแล้วก็ลงมาที่46แล้วก็ต้องรอนิดนึงอีกโอเคครับต้องรอนิดนึงน้ำถึงจะเข้าจะยกขึ้นก็ขึ้น43เมื่อกี้ที่เรามองว่าเป็น F นะได้คือ43นะครับ43เมื่อกี้จอไม่ครบจอที่ขาดอยู โอเคเริ่มสักแล้วที่นู่นตัดน้ำแล้วนะครับตัดน้ำถ้ามันไม่เติมน้ำก็ใช้ได้43นาทีการนี้วัดไฟไม่ได้เลยดังนั้นไม่มีขากาวหนักเติมน้ำกันลงงงเลยตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนวาวระดับน้ำเปลี่ยนแล้วมั้งเติมน้ำอีกแล้วรอไว้หนึ่งตัดก่อนพี่เปี้ยวระดับน้ำใหม่ทาง45นาทีระดับน้ำก็วาวสามอันเดียวเราสตาร์ทดูซิคะแนนหนึ่งพ่อมันสองอันหรือเปล่าอันนี้ทำเป็นเสียนาทีท่านหรือว่าน้ำเข้าไปเป็นเสียหลอกตั้งอะไรผิดพลาดหรือเปล่าลองดูอยู่ดิรอยังอ่ะดูใช่ครับอันนี้เครื่องใหม่ก็ลองตั้งวาล์วไว้ที่กระทิบ3ก็ปรากฏว่าใช้ได้นะใช้ได้ได้แล้วเดี๋ยวดูว่าเนี่ยเดี๋ยวโทรศัพท์เสียแป๊บนึงนะรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ต้องรอดึงโอเคโปรแกรมเก่าค้างไหมพอช่างหนูลองนี่เนี่ยถ้าลองถอดปลั๊กลองรีเซ็ตดูสิโมงแล้วนะครับส
งบไม่ขาดอินตรงอ่ะท้ายบางทีก็สิทธิ์เพลงชาติโอเคยังเหมือนเดิมไหมกลับไปที่เดิมอีกแล้วใช่ไหมหรือว่าแกมมีเป็นอย่างนี้เองยังไม่ปล่อยน้ำทิ้งเลยครับก็มีร้อนน้ำกินเดี๋ยวครับสุดท้ายก็ต้องตั้งตัวเช็คระดับน้ำนะครับวาล์วนะครับหมุนขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ให้มันร้อนหมุน 2-3 เกลียวนะครับน้ำจะไม่ล้นนะครับซักได้นะลองหลายทีแล้วครับอันนี้ตั้งเมื่อวันนี้ก็ลองนะก็ได้เท่านี้แหละน้ำโอเคเดี๋ยวเองก็เหลือประกอบนะครับช่างแบบเอาจบในทางแล้วแต่เช็คซ่อมเครื่องซักผ้าเตชีนะครับอาการน้ำล้นนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างกำไมในการแต่เช็คซ่อมนะครับสวัสดีครับยังไงก็ช่วยกดติดตามนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจช่างแบบและช่างหนุ่มนะครับ